วันนี้นะคะนุดีจะมาสอนถักผ้าพันคอแบบสวมนะคะเนื่องจากว่าพยากรณ์อากาศได้บอกว่าวันที่16มกราคมปีนี้จะมีอากาศหนาวพิเศษเหมือนมกราคมของปี2014นะนุดีใช้นะคะไหมพรม4พลายนะคะเข็มเบอร์ 4.25 ค่ะแล้วก็เริ่มต้นด้วย68ห่วงโซ่นะคะให้เราถักห่วงโซ่68ห่วงโซ่นี่นะคะเมื่อได้68นะคะเมื่อได้68ห่วงโซ่ก็ให้เราเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อให้เป็นวงกลมในห่วงโซ่แรกเลยเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็ถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ถักคอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบรอบแถวแรกเลยนะนี่นะคะพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะก็จบรอบแถวที่1นะคะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3ที่เราจะนับเป็นหลักแรกนะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่หลักที่3ที่ห่วงโซ่ที่3นี่นะคะเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้เราถักนะคะพอ1คอเลยนะดึงไหมนิดนึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมถักคล้องหน้านะคะคล้องหน้าหลักพอ1คอ1หลักนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ก็พอ1คออีกนะคะคล้องหน้านะคะหลักที่2พอ1คอหลักที่2คล้องหน้าแล้วก็นี่นะคะพอ1คอคล้องหลังนะคะหลักที่1คล้องหลังแล้วก็พอ1คออีกคล้องหลังนะคะก็จะได้2พอ1คอเนี่ยคล้องหน้าแล้วก็ได้2พอ1คอคล้องหลังก็สลับมาคล้องหน้าอีกนะคะเราจะสลับไปมาทีละ2หลัก2หลักแบบนี้ให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็คล้องหลัง2หลักพอ1คอก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะนุดีก็มาถึงจบแถวที่2นะคะก็นุดีเหลือเศษ1หลักนุดีก็จะคล้องหลังไปเลยเป็นว่านุดีจะมีคล้องหลัง3หลักสุดท้ายก็เชื่อมต่อนะคะที่หลักแรกนะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงบนหลักพอ1คอนะคะจากนั้นก็ดึงไหมยาวๆนิดนึงเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำแล้วก็พอ1คอคล้องหน้าเหมือนเดิมนะคะนี่นะพอ1คอคล้องหน้าที่หลักแรกเราก็มาหลักที่2พอ1คอคล้องหน้าเหมือนกันแล้วก็2หลักถัดมาเนี่ยจะคล้องหลังก็คือเราจะทำตามแพทเทิร์นเดิมของแถวแรกนะทำในแถวที่2ด้วยก็เราจะทำเหมือนกันนะคะให้ได้ความยาวทั้งหมดประมาณ5นิ้วนะคะนี่นะคะก็ประมาณ5นิ้วที่นุดีกะไว้นะคะอยู่ที่16แถวนะคะถ้าใครไม่อยากวัดเป็นนิ้วก็ให้ถัก16แถวนะคะก็จบแถวที่16แล้วเนี่ยนี่นะคะก็ออกมาประมาณนี้จะเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงนี่นะคะเราก็กลับด้านงานนะคะทีนี้เนี่ยพลิกตัวงานขึ้นมาด้านบนแบบนี้ด้วย
จากนั้นที่อนุดีจะเลื่อนห่วงไปให้ถึงหลักตรงกลางนะคะก็เลื่อนห่วงมาที่หลักที่1แล้วก็เลื่อนห่วงมาที่หลักที่2นะคะแล้วก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่ค่ะแล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ2หลักลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยพอหลักพอ1คอคล้องหลังเราก็ถักคล้องหลังธรรมดานี่นะคะก็ถักพอ1คอคล้องหลังเข้าไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่พอ1คอคล้องหน้า2หลักตรงนี้เนี่ยก็ให้เราถักตรงกลางถักพอ1คอ2หลักลงไปตรงกลางเราก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอ2หลักลงไปมาที่พอ1คอ2หลักคล้องหลังเราก็ถักคล้องหลังปกติไปนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะที่หลักคล้องหน้าเราจะถักแบบนี้ส่วนหลักคล้องหลังจะถักเหมือนเดิมให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็ถักมาจนจบแถวนะคะจะนับเป็นแถวที่1ของปลายที่บานออกนะคะก็จบแถวที่1นะก็เชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่ด้านบนนะคะหลักแรกเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงเลยทีนี้ก็ให้เลื่อนห่วงไปให้ถึงตรง1ห่วงโซ่นะคะเลื่อนห่วงมาที่1ห่วงโซ่แล้วก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะ2หลักนะคะพอ1คอ2หลักแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ3หลักลงไปนะคะก็แถวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มหลักพอ1คอจากแถวเมื่อกี้ก็ชิ้นงานของเราก็จะบานขึ้นนะนี่นะคะ3หลักแล้วแล้วก็2หลักคล้องหลังแล้วก็คล้องหลังปกตินะคะก็คล้องหลังไป2หลักปกติแล้วก็มาที่กลุ่มถัดมาที่1ห่วงโซ่นะคะเราก็ถักพอ1คอ3หลักลงไปสามหลักแล้วถัก1ห่วงโซ่ซ้ำ3หลักลงไปนะคะ3หลักพอ1คอนะคะซ้ำลงไปแล้วก็มาที่2หลักคล้องหลังเราก็คล้องหลังเหมือนเดิม2หลักนะคะตามแพทเทิร์นง่ายๆนี่นะคะก็ให้ถักให้จบแถวนะนี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่2สำหรับการขยายชิ้นงานตรงช่วงคอนะก็เชื่อมต่อที่หลักแรกที่3ห่วงโซ่เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงทีนี้ก็ให้เรานะคะเลื่อนห่วงไปที่หลักที่2และหลักที่3จนถึงห่วงโซ่ตรงกลางนะคะ1ห่วงโซ่ตรงกลางนี่นะเลื่อนห่วงมาถึง1ห่วงโซ่ตรงกลางแล้วถักขึ้น3ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอลงไป2หลักนะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะถักเหมือนเดิมเลยแล้วก็ซ้ำ3หลักลงไปนี่นะคะ3หลักพอ1คอก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่3นะคะก็ถักไปให้ได้ทั้งหมดจนถึงแถวที่4นะคะนี่นะคะนุดีก็ข้ามมาจนถึงนุดีจบแถวที่5เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำแถวที่5เหมือนนุดีให้ดูก่อนว่าแถวที่4เนี่ยมันจะเหมือน2 3 4เหมือนกันส่วนแถวที่5ของนุดีเนี่ยจะไม่มี1ห่วงโซ่ตรงกลางนะคะก็คือจะเป็นพอ1คอ7หลักเรียงกันนะคะแต่ว่าในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็น3ห่วงโซ่แล้วก็พอ1คอ6หลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนกลุ่มถัดๆไปก็จะเป็นพอ1คอ7หลักเรียงกันเลยในแถวที่5นะคะนี่นะส่วนแพทเทิร์นก็ตามเดิมนี่นะคะ7หลักนะ
ก็ในที่สุดนุ่นดีก็จบแถวนุ่นดีก็จะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงแค่นั้นนะคะก็1ห่วงโซ่นะคะล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะทั้งหมด5แถวนะคะสำหรับตรงปลายคอผ้าพันคอของเรานี่นะคะที่เหลือก็เก็บไหมนิดนึงให้งานของเราเรียบร้อยขึ้นนะนี่นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดกันได้ในเพจลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะรับชมวิดีโอใหม่ๆจากนุดีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ